Save me, snake block. Let's go. โหด่านเยอะมากด่านเยอะมากจริงๆอันนี้ใต้น้ำใต้น้ำ snake block อู้โอ้จะเย็นนะเพื่อน snake block ใต้น้ำนะครับโอ้โหโดนตามชื่อเลยนะคือเหมือนสเนคบล็อกเนี่ยจะคอยปกป้องเรานะครับนิดหนึ่งโอ้ถ้าเกิดปลามันเล็งมาที่เรามันก็เล็งแบบมั่วๆนะครับแต่แบบมันดูหลบยากอ่ะยังไงมันจะเล็งโอ้ชโดนคือมันเห็นปุ๊บมันก็พุ่งมาเลยอ่ะโอเครอดผมว่าผมว่ายน้ำมาดีกว่านะจะได้หลบเร็วๆหน่อยโอเคโดนเฮ้ยมวกไม่ทันละควรจะขึ้นไปก่อนไอ้หินน่าจะมาชนดีกว่าเอ้ยจีจีโอ้ยอย่ามานะมันต้องแบบนี้หลบก่อนโอเคขอหมวกรืบเอ้าก็หลุดอยู่ดีคือเรากระแทกมันได้เว้ยเอ้ยคือไอเดียของอันนี้โอเคเลยว่ะแบบเหมือนเราเล่นไปพร้อมกับไอ้งูนี่ใช่ไหมเออปรบมือ400เฮ้ย67อ่ะหรือว่าหลังคาจะเป็นชุดสุดท้ายไหมอันนี้42นะครับโห3ดาวรัวๆนะครับจังหวะนี้เอาแล้วถ้าเกิดสร้างปืนใหญ่นั่นเสร็จก็ประมาณ70ใช่ไหมก็เหลือหลังคาอีก3อันหลังคาก็อันละ 2% อะไรแบบเนี้ย
หมายถึงหลังคาอันละประมาณ 10% ก็จบแล้วป่ะเรามองไม่เห็นอะไรเลยเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วตัว P นั่นเราจะโอ้โหแค่มืดๆนี่ก็เล่นยากแล้วเรารอเหยียบ P ได้นะครับพีคือไอ้นี่นะแล้วมันเพื่ออะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาละเอาละบรึบโอเคมันได้อะไรขึ้นมาโอ้เมื่อกี้แบบว่ามี คือตัว P เนี่ยมันเปลี่ยนไอเหรียญนั่นเป็นอิฐให้เราแบบว่ายืนได้ใช่ไหมเมื่อกี้หม่งแล้วแบบแสงมาแล้วมีเสียงจากสวรรค์นะครับโอ้โหเข้ากันได้ดีมากดื้อคือเราต้องเหยียบไอพีนี้ด้วยเหรอวะก็ไม่จำเป็นนะชอบสาวนี้ว่ะอันนี้เราโดดข้ามเนาะปึ๊บใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบโดดตรงนี้มีหลุมโอเคปึ๊บเราก็โดดข้ามไปเจอเต่าหม่งอันนี้มีแสงปึ๊บขึ้นมาอันนี้โดดไปปึ๊บมันจะปล่อยไฟมาต้องรอก่อนแล้วก็ไปต่อปึ๊บอันนี้สวิตช์โอเครอบแรกสุดเราขี่อันนั้นได้ไหมเรานั่งเต่าได้ไหมไม่รู้นะครับแต่ไม่คิดว่าจะได้โอ้ยมันต้องมีอันนี้เรื่อยๆอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวรอนี่ก่อนโดดไปกดสวิตช์อันนี้ต้องระวังมานี่เราไม่เห็นว่ะเลวมากนี่ไงสร้างด่านธรรมดาแล้วก็ปิดไฟให้หมดโอ้โห
อันนี้มันส่องไฟตรงพาวนะโหแล้วคือไอ้เต่านั้นมันลงมาตอนที่แบบเราอ๋อนี่ไงต้องให้อันนี้นำไฟไปเว้ยแล้วก็กดจึ๊บโอ้โหธงขอบคุณครับอันนี้ก็ได้ธงถึงบ้านเลยล่ะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอ่ะก็ไปต่อได้แล้วแหละอ๋อถ้าเกิดเรากด P เราจะวิ่งได้ถูกไหมคือเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นไอ้บล็อกอ๋อเราเหยียบได้เว้ยเราไปตาม P ดีกว่าถ้าเกิดผมกด P ผมจะสปรินต์ยาวๆได้ใช่ไหมเข้าใจละแบบนั้นน่าจะสะดวกกว่าหรือเปล่าม าลองดูไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องโดดก่อน What?โอ้โหมันติดอะไรแบบนี้นะด่านมืดๆไปแบบเดิมก็ได้โอ้โหมันความคือความมืดเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือเราวิ่งได้ตรงนี้เว้ยอันนี้เราเห็นแล้วค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปพร้อมพีไม่ใช่พร้อมพงแล้วก็กดปึ๊บธงขอบคุณครับเรากดอันนี้แล้วก็เหยียบพาวอันนี้อะไรเหรียญอันนี้สวิตช์ขึ้นไปมันกล่าวพาวไม่ได้เนาะอันนี้หยิบไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นโว้ยอันนี้ไงเราผมไม่ควรกด2ครั้งนะนี่ไงโหแล้วคือมืดแบบโอเคโอ้ธงอยู่ตรงนั้นธงอยู่ตรงนั้นเอ้ยกว่าจะผ่าน200นะครับหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์สามดาวตอนนี้คือเราแบบเจอสามดาวสามด่านติดนะครับ44 45 46มาคือ3ดาวเนี่ยแบบระดับมันจะเพิ่มจาก2ดาวเยอะนะกลายเป็นแบบว่าดูยากแบบไม่ได้ผ่านง่ายๆนะครับ2ดาวนี่คือแบบว่าอาจจะผ่านรอบเดียวซะส่วนใหญ่
ต้องไปถึงเส้นชัยโดยที่ได้อย่างน้อย40เหรียญต้องเข้านี้เข้าไปโอเคเอ้ยทำไมด่านนี้มันแบบดูน่ารักดีโอ้โคตรตะลุมบอลเอาแล้วเอานี่ไงโอเคโอเคโอเคจบแล้วเฮ้ยปืนเสร็จแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าหลังคาก็คือจะใช้ห้าด่านใช่ไหมห้าค้อนแล้วก็มันมีสามหลังคาก็เท่ากับว่าหลังไอ้ค้อนละ 2% งั้นหลังคาก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วเนาะแน่นอนเนี่ยเราแค่เก็บตังค์ให้ครบอ่ะอีกแค่3,500 โอเคเพิ่งผ่านมา2ชั่วโมงลุยกันต่อรู้สึกว่าได้เล่นด่านแบบเยอะมากอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้รถไฟโอเคเฮ้ยเอ้าโอเคลาวาไม่คอยท่าถ้าจะเก็บต้องไปก่อนแบบนี้ปึ๊บอันนี้สีน้ำเงินทำไมคือไอ้รถไฟแต่ละช่องอ่ะมันจะไม่ต่อกันเหมือนเรายืนอยู่แค่แท่นเดียวอ่ะโอ้ใจเย็นนะเพื่อนโอเคโอ้ต้องรีบเบอร์ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันลงไปไม่ทันนี่รีบไปเลยเพื่อนรีบไปเลย What ต้องโดดไปตรงนู้นโอ้โหหมดจบกันโอ้ยThank you.
Oh no! Okay. มันจะบีบเราเกินไปเปล่าวะโก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 ไม่ใช่โตต้องขึ้นไปต้องโดดต้องโดดสิ่งโอ้โหอะไรของมันวะโอ้ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะรีบไงรีบไงโอ้โหยังจะลงไปได้เนาะเริ่มแบบห้องมันร้อนเหลือเกินตอนนี้คือรถไฟนั่นแบบอะไรวะลาวามันโคตรใจร้ายเลยอ่ะอ
อันนี้คือโดดอย่างเดียวไม่มีไรเนาะมันจะรีบขึ้นมามันจะขึ้นมาเร็วไปหรือเปล่าวะหรือต้องรีบโคตรๆมันเริ่มขึ้นมาตอนไหนวะโอ้ยโอ้ What ถามจริงคืองี้เราต้องยืนให้ตรงสักอันหนึ่งแล้วก็ให้มันเหลวลงมาให้เร็วที่สุดอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ทันเว้ยแล้วคือจังหวะที่ผมโดดไปอ่ะมันจะแบบคล่อมช่องอยู่ใช่ไหมมันทำให้ไอ้นั่นมันลงมาช้าอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งซึ่งพอเราโดดไปอ่ะมันก็มีจังหวะหน่วงใช่ไหมเอาไงดีวันนี้หรือว่าผมโดดไปแล้วแบบให้ชิดขวาสุดไปเลยแล้วก็ลงอันขวาเหมือนเมื่อกี้ผมพยายามเล็งตรงกลางอ่ะคือมันมีครั้งหนึ่งที่เราอุตส่าห์ไปได้ไกลกว่านี้นิดหนึ่งใช่ไหมอะไรวะลาวามันเกินไปอ่ะแล้วช้านิดเดียวก็ตายแล้วจังหวะตะกี้แล้วคือต้องมาโดนอันนี้อีกนะเอาละเอาละเอาละโอ้โหจะสร้างหลังคาอยู่แล้วเนี่ยลาวามันมีจังหวะลงด้วยนะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมรอไหมเดี๋ยวลองดูครับผมรอก่อนใช่ไหมรอก่อนเหมือนผมไปแข่งสปีดกับมันอะมันขึ้นลงเป็นเวฟเว้ยไม่ได้ทริกเกอร์อะไรเกี่ยวกับไอ้พวกนี้เลยโอเคผมพลาดเองต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ไงจบละเวนโอเคผ่านละน่าจะผ่านต้องขอบคุณมากนะครับจริงคือมันขึ้นลงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันคือลาวาเวฟเดียวกันอ่ะเอ้าThank you.
ไปครับให้ไวเลยครับถูกต้องถูกต้องไม่มีเลยอันนี้โดดปึ๊บ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 โอ้ขอบคุณครับชุบเฮ้ยจบสักทีคือเรารีบไงเราแบบกะจังหวะเดียวตลอดอะใช่ไหมโอเค1,200เราซื้อหลังคาได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันตอนนี้ไปถึง75แล้วเหรอคือถ้าเกิดหลังคาเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยแบบนี้ก็จบก่อนไหมมาถึงฉากจบของการสร้างปราสาทอะแล้วมันก็จะมีด่านเหลืออยู่ใช่ไหมให้เราเล่นต่อแต่ก็คือถ้าเกิดเราจบไอ้ปราสาทอะก็คือจบสตอรี่โหมดเนาะแน่เอ้ามาแล้วจ้าหัวเต่าโอ้มันหลุดว่ะถ้าเกิดเดินชนแบบนี้เหมือนเราใช้ไอ้หัวเต่านี่กระดองดันไปเอ๊ะมันควรจะช่างมันแล้วกันนะนี่ไงมันต้องใช้นี่เว้ยมันต้องใช้หินครับแต่เราก็ดันมันไปแล้วนี่มันไม่ขึ้นวะอ๋อต้องแบบเร่งความเร็วนิดนึงต้องโดดสูงสูงโอเคเหมือนอันนี้คือไอเดียของการใช้อันนี้ใช่ไหมใช้หินเพื่อทำลายเปิดทางไปเรื่อยๆ no ข้างบนเฮ้ยลืมอีกแล้วไม่ทันคงไม่ทันคงมีข้างล่างอีกมันมีข้างล่างอีกกว่าYes. Hello.
ยังไงวะเนี่ยออกไปขึ้นไปขึ้นไปสองร้อยนะครับจัดไป 2% ไหม 2% นะครับแสดงว่าหลังคาคือชุดสุดท้ายแล้ว